มาม่ามาเลเซียกับโคลามาเลเซีย VS ส้มตำป่าพริก100เม็ดลาบเมืองยศบางบอน5โคตรอร่อยโหอ่ะอย่าหาทำนะไฮทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอวดของใหม่กันทุกคนนี่ทุกคนรู้ป่ะคือโบอ่ะไม่ได้สนใจมันเลยเว้ยคือโบกินชอบกินมาม่าเผ็ดใช่ป่ะมาม่ามาเลเซียแล้วก็มีผู้สนับสนุนใจดีท่านหนึ่งเขาเป็นเหมือนแบบว่าเขาทักมาในไอจีแล้วก็บอกว่าขอที่อยู่โบเพราะว่าเขาอยากส่งให้เผื่อเอาไว้มาเล่นแล้วเขาส่งมาให้โบประมาณเดือนนึงแล้วโบอ่ะไม่เห็นโบขออนุญาตขึ้นไอจีผู้สนับสนุนใจดีของโบด้วยนะคะคนนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคือเอาจริงอ่ะมันหาที่ไทยไม่ได้ทุกคนคือเขาต้องพีมาจากมาเลเซียเพราะว่าเขามีขายที่มาเลเซียอย่างเดียวมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นโค้กเผ็ดอะทุกคนเนี่ยเป็นโค้กใช่ปะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ทุกคนคอนเทนต์ที่มีชื่อว่ามาม่ามาเลเซียกับโคลามาเลเซีย VS ส้มตำป่าพริก100เม็ดซึ่งตอนนี้สั่งพี่แก๊บแล้วเดี๋ยวเขากำลังจะมานะทุกคนคือตอนแรกโทรบอกเขาว่าพี่คะรบกวนบอกทางร้านนิดหน่อยนะคะว่าใส่พริก100เม็ดแล้วก็แบบคิดตังค์เพิ่มก็ได้ไม่เป็นไรแล้วเขาก็ตกใจว่าฮะพริก100เม็ดเขาก็คงตกใจว่าแบบจะเอามาทำอะไรวะเดี๋ยวมาดูกันค่ะทุกคนเดี๋ยวรอพี่แก๊บนะคะพี่แก๊บน่าจะกำลังมาค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมา VS กันอ่ะมาแล้วค่ะพริก100เม็ดเทเลยค่ะแฮมทาราเลมแฮ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 มอู้หูคุยแบบน้ำลายมาเลยอ่ะอยากกินมากอ่ะคุยมันน่ากินมากเลยอ่ะทุกคนดูใกล้ๆนะพริกทุกอนูอันบ็อกซ์กันนะคะหุยแพ็คเกจมันใหญ่กว่าเดิมปะไม่ได้ใหญ่กว่าทุกคนนี่คือไฮไลท์ของเราโคลาเผ็ดงงมากมันจะเผ็ดยังไงแต่โบขออนุญาตขึ้น IG ผู้สนับสนุนใจดีของคลิปนี้ของเรานะคะถ้าเกิดว่าใครมีของเล่นเด็ดๆอะไรให้โบเนี่ยสามารถส่งมาได้นะคะในช่วงนี้โบจะขึ้นขอบคุณให้ ไม่เคยฉีกแล้วแบบฉีดแล้วโอเคสักที A few moments later ตอนนี้คือกำลังวอร์มกำลังกินเค้กกินข้าวกินหวานขอวอร์มก่อนซึ่งวันนี้เราแต่งตัวแบบโคซี่นะคะถ้าเกิดทริปนี้ลงชุดเนี้ยจะหมดไปแล้วพระอร่อยมากอ่ะมาก่อนตรงว่าเอ๊ะเรากินให้มันทรมานตัวเองทำไมแต่ทุกคนรู้ป่ะที่กินอะไม่ทรมานตัวเองเว้ยที่กินเพราะอยากกินจริงๆถ้าใครกินเผ็ดจะรู้ว่ามันต้องเผ็ดอะเราไม่ได้กินเผ็ดเพื่อทรมานตัวเองหรือว่าเพื่อเอาคอนเทนต์อะแต่มันอร่อยจริงๆคือปกติถ้ากินอย่างนี้อยู่แล้วถามโมใช่ปกติพี่กินอย่างนี้อยู่แล้วคือแต่ว่าไม่ได้กินบ่อยนะเพราะว่าท้องอะจะไม่ไหวแต่แบบถ้ามันอยากมากๆอะคือจะขอกินเขาแต่ว่ามันอยากจริงๆเว้ยทุกคนไม่ได้แบบมากินเพราะว่าทรมานตัวเองนะเพราะว่าชอบจริงๆลาบเมืองยศบางบอน5โคตรอร่อยคำแรกคือเผ็ดเลยทุกคนอันนี้เขาใช้พริกแห้งด้วยนะไม่ใช้พริกสดโหเผ็ดทันทีตามหาส้มตำรสชาตินี้มานานมากมันจะแบบเปรี้ยวเค็มนำอะไม่หวานมากแล้วมันนัวมากคือปลาหอมแบบหอมมากถ้าเกิดว่าเลเวลเผ็ด10เต็ม10ใช่ไหมตอนนี้เอาไปประมาณ8อ่ะเผ็ดมากเผ็ดแบบสะใจมากมันดีมากทุกคนคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจอุ๊ยอันนี้คือเผ็ดทุกคนด้วยความที่มันเป็นพริกแห้งมันเผ็ดสะสมตอนกินมันไม่รู้สึกแต่พอแบบโหจากประสบการณ์ที่เคยกินอีมาม่านี่นะเลเวลพอๆกันเลยอ่ะมันจะเผ็ดสะสมนี่มีความรู้สึกว่าพริกแห้งของไทยอ่ะมีความ
มีความเผ็ดคล้ายๆกับพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกของที่มาเลเซียมาทำเพราะว่าเขาต้องกินนะคือเขามีความเผ็ดแบบเผ็ดแล้วทิ้งความเผ็ดไว้อะเผ็ดแล้วแสบอะบางถ้าเป็นพริกพวกแบบว่าพริกชี้ฟ้าอย่างเงี้ยเผ็ดแล้วมันจะหายไปเผ็ดแล้วมันก็จะกลืนหายไปแต่ไอ้พริกถ้าเกิดเป็นพริกแบบพริกแห้งอะเนี่ยมันจะเผ็ดแสบมากชีวิตที่ว่ากินน้ำก็ไม่อยู่โอ้โหเหมือนกันเลยอะเดี๋ยวโบจะพักสักแบบพักสักแป๊บนึงเพื่อให้ความเผ็ดของอันนี้หายไปแล้วเดี๋ยวโบจะมาลองกินอันนี้ดูโดยการโบขอกินอันนี้เราจะระงับความเผ็ดเขาด้วยการกินข้าวเหนียวกันวันนี้โอ้โหเผ็ดแสบมากคล้ายๆกันเลยอ่ะลาบเมืองยศตลาดบางบอนบางบอน5คอหมูย่างดีมากแต่พอกินหมูแล้วมันหายไปเลยหายเลยแต่ต้องยอมรับจริงมันอร่อยมากอันนี้คือแค่ซื้อมาทดลองทุกคนเดี๋ยวกินต่อแน่นอนอันนี้เป็นก้อยเนื้อคั่วช่วงนี้งดทำทานของดิบก่อนช่วงนี้งดเลยอยากเห็นหน้าร้านเลยคนต้องเยอะแน่ๆเอาโอเคเริ่มหายเผ็ดแล้วโอ้ยเขาใส่พริกอันเดียวกันด้วยอ่ะเป็นโกลด์เปเปอร์โอ้เราจะลองคุณลองกินข้าวมันซ่าเคยกินเผ็ดแล้วกินโค้กป่ะมันจะเผ็ดมากเนาะมันจะแบบเผ็ดมากแล้วนี่เขาผสมลงไปมันจะสำลักปะวะทุกคนถุนมากโอ้โหคือดมไม่ได้เลยนะดมไม่ได้อะดมแล้วเหมือนแบบกลิ่นพริกเข้าอ่ะมันไม่ใช่กลิ่นพริกดิมันคือผงอะไรเข้าอ่ะอย่าหาทำนะเฮ้ยความหน้าแดงเลยความรู้สึกคือบอกแล้วมันจะฉุนเว้ยมันจะไม่สามารถกินแบบมันฉุนอ่ะไอพริกมันฉุนมากอ่ะมันแบบมันกินไม่ได้อ่ะมา เดี๋ยวนี้ไม่ได้โมมันต้องลองเอาลองเฮ้ยอย่าดมมันจะช่วยเลยมันจะไอพี่กินไปเยอะไหมนิดเดียวแค่จิบนิดเดียวระวังสำลักเออใช่มันเป็นเหมือนกันมันกินในชีวิตจริงไม่ได้คิดว่ามันกินไม่ได้ทุกคนเนี่ยแค่ดมยังแบบเหมือนมันเป็นผงพริกที่เข้าไปเลยอ่ะรสชาติถ้าถามเขาว่ารสชาติอ่ะคือโคล่าที่ตอนอมอ่ะเป็นโคล่าแต่พอปลายๆอ่ะเป็นกลิ่นพริกเป็นกลิ่นเหมือนพืชอ่ะเป็นกลิ่นพริกเลยอันนี้รู้สึกว่าอันตรายมากรู้สึกว่าอันตรายนะถ้าเด็กกินอ่ะไม่ควรเพราะว่าสำลักมันสำลักมาก ถ้าเกิดกระดกเข้าไปเลยอ่ะตายแบบสำลักเลยอ่ะแต่ถ้าซื้อมาเล่นก็โอเคเฮ้ย แต่ขอบคุณจริงๆนะคุณคนนี้ค่ะติ้งที่ให้แบบว่าเอามาลองคือเปิดโล่งมากตอนแรกงงว่าแบบคุณเคยกินเผ็ดแล้วกินโค้กอ่ะมันจะมีความเผ็ดทวีคูณแต่เนี้ยพอเขาพริกผสมเข้าไปในโคล่าเลยอ่ะมันเลยกลายเป็นความเผ็ดที่แบบไม่ได้เผ็ดแต่พริกมันสำลักอ่ะแต่ถ้าถามว่ารสชาติเป็นไงก็คือโคล่าเลยทุกคนก็คือรสชาติโคล่าเหมือนกินโค้กทั่วไปเลยนั่นแหละค่ะทุกคนเราจะมาลองกินมาม่าเผ็ดมาเลเซียว่าจะเผ็ดขนาดไหนดำปึดเลยอันนี้คือแบบเหมือนเป็นของที่โบชอบมากๆอยู่แล้วนะเพราะมันอร่อยอุ้ยอย่างงี้ต้องกินหมดแล้วโมถ้ากินหมดอ่ะเหมือนพี่กินอันนี้หมดอ่ะรู้ป่ะคือมันจะแสบแบบหัวร้อนมากวันนี้คงคุยด้วยกันไม่รู้เรื่องจริงเอาแล้วนะกลิ่นเดียวเลยพริกอ่ะอร่อยมากอร่อยจริงๆมีความต่างต่างตรงที่อันนี้มันจะเผ็ดแล้วมันก็จะเผ็ดขึ้นไปอีกแต่อันเนี้ยกินแล้วไม่เผ็ดแต่จะค่อยๆไต่ขึ้นมาจากแบบจิ๊ด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 แล้วปุ้งอ่ะเข้าใจป่ะเราอยู่ในจุดที่ว่า นั่งรีวิวพริกเฮ้ยพี่น่าเราเอาพริกมาแบบทุกอันป่ะคิด
หัวเอาพี่มาทุกอันแล้วก็แบบนั่งรีวิวอ่ะวันต่อมาก็คือเข้าโรงพยาบาลเออเข้าโรงพยาบาลทุกคนแต่ในปากบัวมันไม่เป็นไรเว้ยมันไม่เป็นเลยอ่ะมันแบบเผ็ดแบบสะใจอ่ะแต่ในท้องอ่ะมันไม่ค่อยไหวถ้าอยากจริงๆก็คือจะขอกระเพาะจะคุยกันก่อนว่าเออขอแป๊บเดียวแล้วก็แบบเดี๋ยวกินอันอื่นให้ถ้าถามว่าอะไรออกตัวแรงกว่านะอันนี้ออกตัวแรงกว่าพริกแห้งออกตัวแรงกว่าแต่ไม่สามารถกินร้อนกับเผ็ดรวมกันได้นะตายบรรลัยเลยขออีกคำหนึ่งแล้วจบแล้วนะหูยอันเนี้ยคืออาการออกจริงๆอะแบบรู้สึกได้ว่ามีน้ำมูกแล้วน้ำตาแบบเริ่มมาแล้วแต่ในปากยังไม่ขนาดนั้นขนาดนั้นแหละให้เลยอร่อยมากมาโมอีกแล้วเหรอคำหนึ่งโมถ้าโมทำงานกับพี่โมต้องกินทุกอย่างอร่อยปะอร่อยไหมใช่อร่อยอร่อยมากจริงๆอร่อยจริงตอนนี้รู้สึกไงยังไม่รู้สึกใช่มันยังไม่รู้สึกแข็งนิดนึงพอเหลือแค่นี้หน้าเริ่มแดงเอออันเนี้ยอาการออกเยอะแต่อันเนี้ยรู้สึกว่าเนี้ยเผ็ดแบบทนไม่ได้กว่าเฮ้ยรู้สึกว่าพริกร้อยไม่เผ็ดกว่าเผ็ดรู้สึกว่าเนี้ยเผ็ดกว่าเพราะว่ามันเผ็ดแบบต้องกินน้ำอ่ะแบบไม่ไหวแล้วแต่เนี้ยคืออันนี้คือหน้าแดงอ่ะแต่ว่าอันนี้เผ็ดกว่าว่ะอันเนี้ยใกล้กันเลยนะสองอันเนี้ยใกล้กันแต่นี้เผ็ดกว่าอันเนี้ยมันเผ็ดแบบแสบปื๊บเลยแล้วมันก็จะหายเลยอันเนี้ยค่อยๆเลยจะดูเนี่ยเริ่มแล้วเฮ้ยนี่แสบมากมาเผ็ดให้เลเวลเท่าไหร่คะถ้าเต็ม10 ให้9เลยโอ๊ยเอาไป10เลยเฮ้ยเอาไป9อันนี้ให้8ตอนแรกเหมือนจะให้อันนี้ชนะนะแต่อะไรรู้ป่ะเขาค่อยๆออกแล้วมันแบบฝังเลยอะตอนนี้คือเผ็ดมากกว่านี้แหละมันมาช้าแต่ว่ามานะไออันนี้เอาไปที่1เลยอันนี้ยังเผ็ดอยู่เสมอเลยตอนนี้คือการแบทเทิลระหว่างมาม่ามาเลเซียกับตำไทยพริกร้อยเม็ดได้จบลงแล้วเราให้มาม่ามาเลเซียชนะแล้วก็เราขอขายอันนี้ด้วยเป็นอ่อมเนื้อคนมันอร่อยมากไม่ใช่อ่อมพูดผิดต้มแซ่บมันมีความหอมมันจะกลมขมนิดนึงอ่ะอร่อยยังวะก็ช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีของให้โบเล่นนะคะแบบมีของแปลกๆส่งมาได้เลยนะโบจะทำคลิปให้แล้วก็เดี๋ยวจะขอบคุณให้นะคะขอบคุณมากๆเลยใครที่มีของแปลกก็ส่งมาได้วันนี้ก็ขอฝากไว้อย่างนะคะว่าคนกินเผ็ดไม่ได้ทรมานตัวเองนะทุกคนที่อยากจะบอกเขาว่าแบบบางคนอาจจะแบบงงว่าเผ็ดแล้วกินทำไมเผ็ดแล้วกินทำไมแต่ว่าคือมันเผ็ดแล้วอร่อยทุกคนถ้าเกิดว่าใครกินเผ็ดก็ ลองมาคอมเมนต์บอกกันว่ารู้สึกยังไงกับการกินเผ็ดคือมันเผ็ดแล้วมันอร่อยจริงสำหรับโบคือมันซาบซาแต่ว่ากระเพาะมันจะไม่ไหวอยากกินบ่อยนี่แหละค่ะไปแล้วค่ะบายบายบึ้งเจ๊เลยระวังสำลักอย่าดมใช่มันจะอาชีพเลยแล้วมันคือพริกอ่ะไม่เห็นเหมือนเผ็ด